คัดไม่อีกแล้วเหรอแต่ไม่รู้ว่าไม่จากเจ้าของเก่าหรือผมขับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรู้ครับเพราะขัดออกแล้วขัดไม่เป็นเปล่าน่าจะขับไม่เป็นนะเนี่ยมันเป็นคราบไหม้นะครับอันนี้คือขูดออกไปแล้วเดี๋ยวดูคันแห้งเขาแปลงไงวะโอ้มันเป็นทั้งชามมันมามันเปลี่ยนคือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกฝาใช่ไหมใช่ครับคือฝาตัวรุ่นเก่ามาใส่ใช่เพราะ88มันไม่มีคำว่าโลโก้ดูติตรงนี้เนาะเหมือนจะเป็นของ795ไม่795มีเผลอไอ้ของยุคเก่าไม่พันร้อยหรอเครื่องแคมเดียวมันก็ฝาอย่างนี้หรอจำไม่ได้ไหมแต่รอบปลายรอบเวลาเหมือนอารมณ์เหมือนรถบูสต์ติดนะครับพอเวลารอบสูงๆเนี่ยมันต่อเนื่องดีนะของเครื่องในบล็อกนี้นะรู้สึกมันมีเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับเวลาบิดเครื่องมันรอบมันเป็นเครื่องรอบสูงนะไม่เหมือนเครื่องแคมเดียวรอบสูงแบบมันต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อคืนนี้กดพอกด200ก็ลื่นเลยขับไม่เป็นเบาในแผ่นคัทอยู่ไหนผมว่ามันเลื่อนมาตรงนี้ไงมันไหม้ไงจุดเออนี่ไงเนี่ยจุดที่ไหม้ไปเนี่ยคือมันเว้าไปเลยครับอันนี้แค่นี้คือน้อยครับมันมีลึกกว่านี้นี่คือรอยไหม้เลยรอบแรกที่ทำที่แกะออกมาก็มีแบบนี้แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากบางทีอ่ะคัทมันกดไม่ละนะใส่สปริงคัทไอตัวรีเทนเนอร์มันไม่ละหน้าพอดีป่ะผมว่าเคสนี้เปลี่ยนผ้าดีไม่ไอคือตอนนี้มันไหม้แล้วบางแผ่นก็คือยังหนาแหละอย่างแผ่นเนี้ยครับแล้วนี่จะทำไงจะใส่ของเดิมมานี่ใส่ไปก่อนนะครับอาจจะเบิกผ้าคับมาใส่นี่อันนี้คือหนักเลยครับเนี่ยเฮียสังเกตดูฝั่งนี้ไม่แล้วฝั่งนี้ยังหนาอยู่ครับแต่ฝั่งนี้คือหายไปเลยผมว่ามันไม่จับตรงนี้แหละพอเวลารอบที่เรากดคันเร่งหนักๆครับมันจะลื่นก่อนแล้วมันค่อยจับแต่นี่มันดูไม่เหมือนครั้งแรกไม่เหมือนในรูปเลยนะตอนแรกมันหนาวนี้ฮะผมว่าเอาแผ่นที่หนาสุดให้เฮียดูมันเป็นอย่างเงี้ยครับตั้งแต่รอบแรกที่แกะมาแล้วแต่คิดว่ามันแบบมันคงเก่ามันเลยแบบอันเนี้ยครับไม่ได้ดูดีขนาดเนี้ยอันนี้คือเอามาดูมันผมว่ามันไหม้ไปหลายแผ่นแล้วก็ไอ้ตรงชามเนี้ยมันมีรอยไหม้เหมือนกระเด็นนะครับดำคราบเต็มเลยเป็นเส้นยาวนี่ขูดออกไปแล้วเป็นเอาง่ายมาคืออันดูจากแผ่นไหม้แน่นอนครับมันไหม้แน่นอนเดี๋ยวเราแต่ประเด็นคือทำไมมันขับได้2-3วันแล้วมาไหม้อีกทีนึงวันนั้นแช่เบนซินแล้วไม่ไหม้แช่เบนซินแล้วไปขับได้2-3วันใช่ไหมใช่ครับมันกินไม่เท่ากันนะเพราะมันไม่เท่ากันครับมันเลยปอนขันนี่ใช้ปอนขันมาขันปอนนั่นใช้ปอนขันเลยฮะแล้วหน้าขันไข่ดีปกตินะใช่ครับขันเป็นดาวครับขันเป็นดาวปกติน้ำหนักนี่เท่ากันนะเพราะขันเป๊ะใช่ไหมล่ะขันปอนแล้วหน้าเป็นดีสปริงรองเลยเหมือนเดิมเนาะผมว่าสปริงรู้สึกว่ามันเหมือนจะลาๆนิดนึงบางตัวมันเวลาขันเข้าบางตัวมันจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวคือตอนเนี้ยไม่น่ามีผลตอนเนี้ยอะไรวะลืมตอนกำคัดอะสตาร์ทรถอะแล้วกำคัดอะตัวชามมันแกว่งเข้าสุดออกสุดพร้อมกันไหมหรือมันค่อยๆแบนเนื้อไหมเวลามันเข้ามันต้องเข้าพร้อมกันอย่างนี้ฮะใช่ครับถ้าบางทีมันเข้าเงี้ยมันเลยมีเอียดๆนะครับเพราะบางทีออกตัวมันจะมีเอียดคือมันต้องประกบเข้าเท่ากันเนอะเวลาปล่อยครับก็ปล่อยแบบเดิมอยู่แล้วธรรมดามันดันจากแกนกลางเนี่ยจริงๆมันก็ต้องเท่ากันแต่เวลาคืนมันคืนแต่ถ้ามันคืนว่าเป็นที่ผ่านแล้วชามลูกปืนนี่ก็ไม่ได้เสียชามสองตัวเนี่ยที่มันจะให้ตัวเวลาที่ยกสลิปคาร์ดเนี่ยเนี่ยนี่คือสลิปคาร์ดคนไม่ว่าลูกปืนอะไรเวลาเชนคือตอนนี้เวลามันมีตัวลูกปืนใช่ไหมใช่ครับมีหกตัวเออเมื่อกี้กิ้งหายครับหาเจอแล้วเออตัวลูกกิ้งไหมใช่โอ้เนี่ยนี่คือสลิปคาร์ดเลยอ๋อเป็นสลิปคาร์ดด้วยการทำงานของสลิปคาร์ดคือเพิ่มลูกปืนมาระหว่างตัวกดเนี่ยนะครับเวลาเราเชนเกียร์หนักๆลูกปืนมันจะถอยไงชามมันจะให้ตัวได้คือเอาง่ายชามมันจะไม่ฟิกตายกับตัวนี้ฮะถ้าเป็นรุ่นที่มีสลิปเปอร์เอาง่ายถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าจ๋าเลยชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยมันจะล็อกตายแต่ถ้าเกิดมีสลิปเปอร์เห็นไหมมันมีตลับลูกปืนอ่ะเวลาเราเชนเกียร์มันจะนี่ไงมันจะให้ตัวได้นิดนึงเพื่อให้ล้อไม่ล็อกนิดนึงแต่พอนานๆไปมันก็จะเริ่มสึกไปเลยมันก็จะเริ่มสึกมีรอยนะแต่ไม่มีผลตัวนี้ไม่สึกไม่มีผลกับเรื่องคัดลื่นแน่นอนไม่เกี่ยวคัดลื่นทีแรกก็แอบสงสัยว่ามันสึกหรือเปล่ามันเลยลื่นไม่เกี่ยวคัดลื่นคัดลื่นอย่างเดียวที่ฟันธงครับผ้าไหมครับไหมแน่นอนผ้าไหมโดนแน่นอนแต่แกนซื้อแกนคัดแห้งเลยฮะถอดออกมายังเคยแกะไอ้ตัวชามออกมาดูยังข้างในเป็นไงวะฝั่งนี้ก็แห้งดีนะตัวออลิงตัวเนี้ยหลังฝั่งเนี้ยมาคือมันจะเปียกแค่นิดเดียวครับไม่มีผลใช่แต่มันจะไม่มีผลเพราะว่าไม่เกี่ยวฝั่งนู้นนะแกนฝั่งเนี้ยมันคือตัวนอกนี่มันคือฝั่งนู้นมันแฉะฝั่งนี้ก็ไม่น่ามีไม่เกี่ยวเดี๋ยวถ้าไม่จบก็เดี๋ยวได้ถอดตัวเนี้ย
แต่เบื้องต้นน่าจะโดนภาคคัดก่อนแต่ภาคคัดอย่างเดียวอ่ะครับ 3,500 เห็นลองภาคคาร์บอนนะไหนๆก็แก่มันแล้วนะอย่างที่บอกอ่ะนี่คือขัดแล้วครับเนี่ยอันนี้ขัดแล้วแต่มันดูมันกินไม่เท่ากันแล้วประเด็นอ่ะใช่ครับนี่คือรอยขัดขัดน้ำอ่ะขัดแห้งเลยครับขัดแห้งเหรอไม่ขัดน้ำอ่ะแต่ดูแล้วเนี่ยคือมันกินไม่เท่ากันนะครับล้างเบนซินแล้วขัดแห้งมันเลยจับแต่ดูนี่มันกินไม่เท่ากันแล้วบางแผ่นนี่ลึกมากเลยนะครับตอนใส่อ่ะสังเกตดูดีเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วกำคัดปล่อยคัดอ่ะมันต้องดูดเข้าดูดออกแบบเป็นระนาบเลยถ้ามันเบ้เข้าเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็กินคัดไม่เท่ากันนะล่างจะหนากว่าแต่บนคือบางแล้วเอาเวอร์เนียร์มาวัดด้วยเนี่ยเวอร์เนียร์ดิจิตอลอยู่ไหนวะวัดดูเลยแต่ละแผ่นเท่าหนาเท่ากันเพราะว่านี้มันต่างกันแค่เซี่ยวมิลเองนะเว้ยรถแต่งก็อย่างเงี้ยขี่ไปซ่อมไปครับเขาเรียกรถแรงเว้ยรถแรงอยู่อู่รถแรงอยู่อู่ผมก็เตรียมโดนฟอร์ซ่าทิ้งโดนฟอร์ซ่าทิ้งก็ฟอร์ซ่านำฟอร์ซ่ากด104เองแต่ข้างหลังนี่กด108ไม่ทันเลยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเกมตัวนี้คือตัวอะไรล็อกอะไรตัวล็อกไงครับล็อกเข้ากับอะไรชุบชามนี่เหรอใส่ตัวนี้ตัวนู้นเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วตัวนู้นทับแล้วตัวนี้ไปกดอีกทีนึงอ๋อมันเป็นสปริงกดตัวนี้ไว้อ๋อนึกออกละมันเหมือนเป็นสปริงดันอีกทีฮะให้มันให้ตัวฮะของสลิปเปอร์คัทฮะใช่ป่ะมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ป่ะหรือไม่ใช่อยู่บนตัวนี้เลยครับคือมันจะเป็นแบบนี้ครับอยู่วันนี้แล้วก็ตัวนี้เราตัวนี้กดไว้ตัวนี้ก็จะกดตัวนี้อ๋อเป็นตัวอ๋อไม่เกี่ยงน่าจะเป็นตัวกดสลิปเปอร์คัทเออตัวเป็นตัวกดสลิปเปอร์คัทเพราะตัวนี้มันต้องให้ตัวได้ตัวให้ตัวก็ว่าตอนดึงตัวนี้ออกมาปุ๊บลูกปืนกิ้งนึกว่าจะไม่ได้กลับนึกว่าจะได้ยืมคีย์กลับบ้านนะครับลูกปืน6ลูกหายไปเออเพื่อนดีระวังมันลูกปืนไม่เสร็จมีสลิปเปอร์คัทนี่ของรุ่นไหนเพราะจริงๆของรุ่นเก่ามันไม่มีสลิปเปอร์นะรุ่นของตัวของแต่งป่ะมีโลโก้ป่ะเขาบอกเอพี่เอบอกว่าน่าจะเป็นเอแต่มันไม่มีโลโก้อ่ะเป็นเอมันก็น่าจะมีโลโก้มันน่าจะเคยมีมันละลายหายไปหมดแล้วแต่รอบแรกที่ถอดครับผมจำไม่ได้ว่าตรงเนี้ยมันมีรอยไหม้หรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะแปลว่าผมขับไหม้แน่นอนไม่แปลว่าอะไรไหม้เป็นเศษไหม้หรือตัวชามไหม้เป็นเศษไหม้นะครับเศษติดเนี่ยอ๋อแต่ไม่ที่มันคือไม่ได้ชามไม่ได้มีอะไรสีฮะไม่มีครับก็เลือดคือมันหลุดจากผ้าเนี่ยครับแล้วมันของตามขอบเนี่ยครับนี่คือไหม้แน่นอนครับเนี่ยขับเป็นบอกว่าเกมน่าจะขับไม่เป็นอันนี้คันแรกนะไม่เคยขับครับมันต้องจำประโยชน์ไปเลยจะ3ปีแล้วเพิ่งเคยขับกระแทกนะครับต้องกำแล้วโดดออกไปเลยเวลาขึ้นบ้านเนี่ยครับขึ้นลำบากเออแล้วก็พกแผ่นคัทไว้ท้ายรถด้วยพอไหม้ไม่ต้องถอดเออไหม้แล้วก็เปลี่ยนข้างทางแล้วควีคิปเปิ้ลเตะเนียนไหมตอนนี้เตะเนียนนะครับแต่เมื่อคืนตอนไฟเครื่องโชว์พีชิปใช้ไม่ได้นะหรือไฟของควีคิปอ่ะไม่แน่ใจครับแต่พอความเร็วต่ำลงมันใช้ควีคิปได้นะครับงงเลยไม่รู้อ๋อไม่ก็ไฟเครื่องโชว์มันเข้าเซฟโหมดไงไอ้ตัวนี้มีเซฟโหมดแล้วมั้ยยังมีด้วยครับมีไม่รู้ว่ะนี่แหละรถแรงแต่ผมว่าเซอร์โวแน่นอนที่เพราะรอบสูงเซอร์โวมันดึงหายตัวดึงไม่เจอมันเลยแบบไฟโชว์อะไรเงี้ยรถแรงยังเงี้ยเครื่องผมเพิ่งไปซื้อมาอีกร้านนึงแล้วตัวเดียวกันเลยแต่กันเลยบิด2ข้างเลยอันนี้กันเลยสวยโอ้ยดูปกติมันเป็นรุ่นไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ฮะบิดแม่งมองเห็นบิดง่ายบิดง่ายแต่ของเขามีดีๆเนี่ยเหมือนพี่เอเลยครับแรมแอซิ่งแรมแอซิ่งบวมออกมาอย่างนี้เลยบวมเลยถังออกมาอย่างนี้ครับอันนี้คือลมไม่เข้าเลยครับมันไม่มีรูให้ลมเข้านะครับไม่มีแต่มันรับอากาศตรงนี้นะข้างในมันแล้วมันรับนี่แรมอยู่นี่โหดูจากนี่ไงแต่มันไม่ได้เตะไม่ได้เตะลมมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยนี่ไงมันจะเข้านี่เข้านี่แล้วก็เข้านี่แต่นั้นนะเขาออกมาด้านข้างเลยเลยไปเลี้ยวเลยไปเลี้ยวออกมาคือดูดเลยดูดเหมือนพวกเฮดทูงั้นไง
รถแรงไม่มีผลไม่รู้สึกนะครับความเร็วไม่มีผลนะลอยเดียวรถแรงรถแรงอันนี้บอกลิมิเต็ดไปไหนยังไม่มีเงินไปกู้เกี่ยวมันไปหาเงินแต่ต้องมาเออแต่มันบางมันซุดไอ้ข้างในมันหมดความแน่นป่ะเอออืมเพราะปกติมันต้องแน่นกว่านี้นะปีเก่าครับรถปีลึกลิมิเต็ดลิมิเต็ด